ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่ไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่ม นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o ็อกเพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o ็อกนะครับเป็นคลิปสั้น2อสนาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,รการมีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวรระังและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อ ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรือดนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอมีครับมีนะมาดูกันเลยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่หนะ ใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่โหโ้ยโหกถ้วย six of cups คนกันเองนี่แหละ t h emperor e เขาพร้อมแล้วอคุณละพร้อมไหม the tower ไม่ต้องกลัว tower เนี่ยแหละ tower ฟ้าแลบของจริงเออปุบปับปุ๊บป,ปับรับโชคเลย j u d g m e n เออพิจารณาดูได้เคสนี้นะ่าสนใจ และเ hey, ฮ้ยสามถ้วยเรียอ์ครับดีนะคุณกองที่หนึ่งใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบอะ มาดูกันนะครับแล้วก็ย้ําทุกครั้งย้ําเสมอว่านี่คือพลังงานรวมดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่แล้วท่านก็มาเลือกไพ่กองนี้คลิปนี้ไม่ใช่เลือกบังเอิญน,นะครับนะมาดูไปด้วยกันว่าพลังงานจะตรงไหมถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับโอเคคุณกองที่1ใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเห็นพลังงานแล้วเอ็นดูเอ็นดูคนกันเองนะเพื่อนเก่า คนในสังคมเดิมๆคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เคยมีทีท่ามาก่อนว่าจะมาชอบเราได้ไงเฮ้ยตกใจอะไรแบบนี้เออนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่งเล็งไปที่เพื่อนเก่าเลยเออนเนี่ยเนี่ยหกถ้วยเนี่ยเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเก่าแต่อาจจะแวะมาบ้างก็ได้นะในบางท่านน้อยอยากให้โฟกัสไปที่เพื่อนเก่าสังคมเดิมๆมากกว่าคนคุ้นหน้าคุ้นตามากกว่าเด็กแถวบ้านสมัยเด็กๆแล้วห่างกันไปวนกลับมาเจอกันใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเก่าคอนเนคชันเพื่อนของเพื่อนได้หมด คนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนคนนี้ประทับใจคุณมานานแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงโอกาสอันควรเอออย่างเช่นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนในวัยเด็กอาจจะเป็นคู่จิ้นกันชอบกันแบบ p ป p ี้เลิฟรักแบบเด็กน้อยเออกุ้งกิ้งงุ้งยิงไปเรื่อยเป็นคู่จิ้นให้เพื่อนแซวอะไรแบบนี้เป็นที่คอคลื ang, ่นเคลงกันมาในชั้นเรียนสมัยเด็กๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะต่างคนยางเป็นเด็กออยังไม่ถึงเวลาไงครับอ,อ่ะ ต่างคนต่างเป็นเด็กยังทําอะไรไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางของตัวเองและมาถึงวันนี้อ่เขามีความพร้อมละทั้งเขาและคุณต่างมีความพร้อมความเอ็มเพอเรอร์คือการมีทุกอย่างพร้อมและ เหลือแต่คู่คลองอะไรประมาณนี้ตีความแบบนี้ก็ได้เออพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ทั้งคุณหรือเขาหรือทั้งคู่เลยก็ได้เอ็มเพอเรอร์นี่คือตัวแทนของความเพียบพร้อมแล้วไม่ต้องไปแยกชายหญิงเพราะนี่คือพลังงานร่วมนะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายดูได้หมดทั้งเขาและคุณต่างมีความพร้อมพอสมควรหรือในบางท่านพร้อมมากด้วยซ้ําเออมีทุกอย่างแล้วอ่ะขาดแต่คู่คลองอะไรแบบนี้เออใจร้อนเอาไว้รุ่นใจร้อนอยากได้คู่คลองอะไรแบบนี้เขาจะมาจีบคุณแบบสายฟ้าแลบชัด The Tower คือตัวแทนของความปุบป,ปรับฉับพลันกระทันหันคาดไม่ถึงเออ มันตีความไปในทางที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วแต่คําถามกับไพ่แวดล้อมและเหตุการณ์จริงกรณีนี้เหตุการณ์จริงคําถามนี้และไพ่แวดล้อมดีผมทายดีเลยว่าทาวเวอร์คือตัวแทนของสายฟ้าแลบอย่างแท้จริงตรงกับคําถามนี้มากกองที่หนึ่งนี้ชัดเจนคนคนนี้คุณไปสังเกตเอาเองว่าคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างเพื่อนเก่าดังกล่าวคนในชีวิตคนที่รู้จักกันคอนเนคชั่นต่างๆเพื่อนสมัยเรียนนี่ก็ตัวดีอืมชอบกันตอนเด็กๆโตมาต่างคนต่างมีความพร้อมโคจรกลับมาเจอกันไม่ว่าจะด้วยการติดต่อสื่อ สารที่สะดวกสบายในสมัยนี้โซเชียลมีเดียนำพามาการพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นของงานสิทธิ์เก่าอะไรแบบนี้แล้วก็มาปิ้งกันอีกรอบตอนโตตอนที่ต่างคนต่างมีความพร้อม เป็นแบบปุ๊บปั๊บรับโชคบางทีคุณอาจจะไม่ได้ชอบอะไรเขามากมายคุณอาจจะไม่ได้คิดแต่เขาว่าคิดเออแล้วเขาเตรียมวางแผนจะมาจีบคุณแบบสายฟ้าแลบเร็วๆนี้เออเพลอๆขณะที่คลิปนี้ออนแอร์อยู่ตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนเนี้เลยอะ่ะคุณอาจจะโดนจีบแล้วก็ได้นะเอออยู่ที่ว่าคุณจะรู้ตัวไหมก็เท่านั้นเองผมบอกให้สบายใจเลยตามพลังงานไพ่กองนี้เลยนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีน่าสนใจน่ารับไว้พิจารณาเออคือหนึ่งนะเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วมันไม่ต้องพูดกันเยอะ ไม่ต้องแนะนําตัวกันเยอะไม่ต้องอารมพรบทอะไรเยอะมากมายเออเผลออจะรู้ไส้กันแล้วด้วยซ้ําบางคนที่เคยสนิทกันมาในแบบเพื่อนสนิทมาก่อนแต่ไม่ได้เคยคิดล้ําเส้นอะไรกันไม่ได้คิดจะรักใครอะไรกันเกิดปปิ้งปั้งกันตอนนี้มันรู้ไส้รู้พุงกันแล้วไม่ต้อง มาแนะนําตัวกันใหม่ให้มันเสียเวลาเออถ้าถูกใจถูกคอคบกันได้เลยคู่นี้นะรับไว้พิจารณาได้นะคุณกองที่หนึ่งนะถ้าคุณถูกใจคนนี้ถ้าคุณดูแล้วว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายองค์ประกอบแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวเสมอกันศีลเสมอกันจริตตรงกันไลฟล์สไตล์คล้ายๆกันเฮ้ยไปกันได้อะไรแบบนี้ชอบอะไรคล้ายๆกันลองดูเปิดใจคบหาดูมีลุ้นว่าคนนี้จะได้เป็นแฟนคุณจริงๆเออมีลุ้นว่าคนนี้จะได้มาเป็นแฟนคุณจริงๆ คนที่มาจีบคุณแบบสายฟ้าแลบเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะชอบเขาด้วยเออทําเป็นเล่นไปลองไปทบทวนดูนะครับหรือหลายคู่คบกันแล้วด้วยตอนเนี้ยเออขณะที่วิดีโอนี้ออนแอร์เนี่ยเนี่ยทำเป็นเล่นไว้นะที่มาดูกองเนี้ยออบางคนเพิ่งจะเริ่มคบหาก็ด้วยซ้ําไปลองเช็คดู คนลักษณะดังกล่าวเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมๆใครที่มีทีท่ามาทําดีกับคุณเป็นพิเศษไหมช่วงนี้เริ่มขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเ,เ,เออผิดสังเกตไม่ช้าไม่นานเนี่แหละเขาจะจีบคุณขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเอาไปคอยดูและคุณก็จะมีความสุขคุณมีแนวโน้มที่จะชอบเขาด้วยนี่ประมาณนี้ทายให้อย่างนี้เลยคุณกองที่1โอเคขอให้สุขสมหวังนะครับเป็นกําลังใจให้ได้ผลยังไงมาบอกกันม้างนะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับป้าย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้พิกอากาศเช่นเคยกับหัวข้อที่ว่าใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเออน่าสนใจวันนี้มามาดูกันคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะคุณได้ไพ่โอ้เดลเวอร์สสวยหรูสวยงามเอ,อ้สามดาบมาทำไมทริอฟ r อสเดี๋ยวมาขยายความกันไม่ต้องกลัวดาบเออหกดาบซิกออฟ r อสไม่ต้องกลัวดาบหกดาบมันคือทางไกลาการเดินทางเอ,อ The chariot 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 อ่าแล้วแต่จะเรียกอ่าสองเหรียญ t w o of p e n t a c l e s โอเคผมเห็นละเห็นภาพแล้วกองนี้คุณที่เลือกไพ่กลองที่สองนะใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบย้ำว่านี่คือพลังงานรวมเป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่เลือกไพ่ให้อ่าท่านก็นมาเลือกไพ่กองนี้กับคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาดูกัน คุณกองที่สองอ่าชัดเจนเลยคนที่จะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบคือคนที่เคยจีบคุณเคยจีบคุณแล้วคุณไม่เอาอ่ากรณีที่หนึ่งนะเคยจีบคุณแล้วคุณไม่เอาขอชอบคุณแล้วคุณไม่เอาเกิดการปฏิเสธกันไปเกิดการห่างเหินกันไปแม้แต่กระทั่งบล็อกกันอะไรแบบนี้จนเวลาล่วงเลยไปประมาณหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละท่านไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมนะ คนที่เคยจีบคุณแล้วคุณเคยปฏิเสธเขาไปเขาจะวนกลับมาใหม่รอบนี้เขาจะรุกหนักกว่าเดิมแบบทิ้งไพ่ใบสุดท้ายตายเป็นตายขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเออเอาไม่เอาแล้วแต่ผมดูทรงแล้วคุณยัง50-50เอาจริงๆคุณก็ไม่ได้รังเกียจเขาสัทีเดียว เพียงแต่บางทีการกระทําของเขาในอดีตมันอาจจะรุ่มร่ามไปสักหน่อยดูบ้าบอจีบหนักรุกแรงหรือมาทําให้ลาคาญชวนคุยไม่รู้ภาษีภาษาคุยไปเรื่อยฉันไม่คุยด้วยก็จะดันทุลังคุยอะไรแบบนี้เป็นไปได้ที่เขาเคยทําให้คุณไม่ประทับใจแล้วก็ห่างหายกันไปแม้กระทั่งคุณบล็อกเขาแบบนี้เขาจะวนมาใหม่จนได้อ่านี่คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือ ต่างคนต่างอกหักต่างคนต่างผิดหวังความรักมาคุณเองก็ผิดหวังความรักเขาเองก็ผิดหวังความรักแล้วมีโอกาสมารู้จักกันอ้าวเกิดถูกใจกันรู้สึกอาถูกชะตารู้สึกผูกพันเจอหน้าแล้วคุ้นค้นหน้าเหมือนเคยเจอกันมาก่อนท,ท,ทั้งที่ไม่รู้จักกันแบบนี้ก็ได้นะครับกรณีที่ยังใหม่ต่อกันนี่คือกรณีที่2แล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันจะคืบหน้าไปเร็วมากเป็นไปได้ด้วยว่าคนคนนี้กับคุณต่างเป็นคนทางไกลซึ่งกันและกัน อยู่คนละเมืองคนละจังหวัดหรือข้ามประเทศก็ยังได้เออเอาตามความหกดาบเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลได้ตามภาพนี้เลยสิ่งที่ดีงามคือในเคสที่2กรณีที่2นี้มันจะไม่เหมือนเคสที่แรกอ่ะไอ้กรณีแรกนี่คุณอาจจะไม่ชอบหนะ้าเขาคุณอาจจะเคยเทเขาไปแล้วแต่กรณีที่2นี่คือต่างคนต่างเจ็บปวดมาแล้วมาคลิกกันโดยง่ายอ่านะย,นาาย้ำนะว่าแยกเป็น2กรณีนะ1 คนที่คุณเคยเทเขาเคยบล็อกเข้าไปเขาจะวนกลับมาขอคุณเป็นแฟนส่วนกรณีที่สองคือใครสักคนที่อาจจะเป็นหน้าใหม่ในชีวิตต่างคนต่างมีประสบการณ์ความรักมาเออแบบไม่ค่อยดีนะักแล้วก็มาเจอกันมารู้จักกันมาถูกใจกันแบบนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะดําเนินไปได้ด้วยดีดีมากๆแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ฝั่งเขาคิดนําคุณไปก้าวหนึ่งแล้วคุณอาจจะคิดว่าเออรู้สึกดีนะคนนี้คบไว้ก็ดีไม่เสียหายแต่เขาว่าคิดจะขอคุณเป็นแฟนแล้วนะ คนคนี้มีโอกาสที่จะขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเอ้าไปสังเกตดูนะระหว่างคลิปนี้ออนแอร์เพอคุณอาจจะคบกันแล้วก็ได้ทําเป็นเล่นไปเออเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคุณกองที่2นะ คนลักษณะดังกล่าวอะ่ะสองเคสสองกรณีดังกล่าวอะ่ะที่จะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบหนึ่งคนที่เคยจีบคุณแล้วคุณไม่เอาคุณเทไปแล้วเขาจะวนกลับมารอบนี้เขาจะขอคุณเป็นแฟนเลยวัดใจกันเลยเอาไม่เอาอ่าวัดใจเลยดับเครื่องชนแบบนี้อ่ากรณีทสองใครสักคนที่เข้ามาใหม่ต่างคนต่างเคยมีอดีตเคยผิดหวังแล้วมาคลิกกันปิ้งกันอ่าคนคนนี้จะขอคุณเป็นแฟนโดยเร็วโดยฉับพลันแบบสายฟ้าแลบ มีโอกาสที่จะเดินทางไปมาหาสู่เจอกันมากขึ้นได้ด้วยในบางกรณีถ้าอยู่ไกลกันหรือไม่ไกลก็เหอะเอาเป็นว่าจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะเออมีการพบปะกันมากขึ้นยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนับวันยิ่งสนิทกันเออนี่คือพลังงานรวมของความสนิทกันที่มากขึ้นทุกวันแต่ก็ยังว่าอย่างที่บอกแหละคุณเองยังคงแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เพราะว่าบางที คุณอาจจะคิดว่าเร็วไปหรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นค่ะอะไรแบบนี้เอออยู่ๆจะมาขอเป็นแฟนป,ป,ปรับสายฟ้าแลบเร็วไปไหมอะไรแบบนี้ ต่อให้คุณเองชอบเขาอยู่บ้างหรือมีใจพึงพอใจอยู่บ้างแต่คุณจะรู้สึกว่ามันเร็วไปหรือเปล่าเออใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนคุยกันก่อนเออประมาณนี้เป็นไปได้นะครับกับพลังงานไพ่ใบนี้2เหรียญคุณจะยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แม้คุณจะมีความชอบอยู่เป็นทุนเดิมก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องดีต่อให้เขาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบแต่เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดี๋ยวไม่ดังเขาขอคุณก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตกลงเป็นแฟนกับเขาไหมก็ให้ไปตัดสินใจเอาเองนะครับ พลังงานจากไพ่พลังงานจากผมการดูดวงคําทํานายทุกคําทํานายไม่สามารถไปครอบงําชี้นําคุณได้แต่สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจอีกนิดหน่อยได้นะครับอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินใครหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ๆฟังไวเป็นแนวทางพอถือว่าผมมาเล่าเรื่องให้ฟังนะเออถ้ามันตรงก็รับไว้ใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ดังกล่าวเสมอนะครับประมาณนี้แต่เชื่อเถอะ เร็วๆเ,เนี่ยมีคนมาขอคุณเป็นแฟนแน่นอนแล้วก็เป็นคนลักษณะดังกล่าวนะครับไปสังเกตเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะพิกอากาเช่นเคยนะครับกับหัวข้อที่ว่าใครกําลังจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอมีสิครับมีนะ ใครกำลังจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเร็วๆนี้อ่านับตั้งแต่คุณที่ดูคลิปนี้วันนี้เวลานี้เลยนะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆอมาดูกันคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเ of ว่น s เจ้าเสน่ห์ปะเนี่ยชัดเลยห้หไม้เท้าไฟออฟ n อ s ชัดเลย เจ้าเสน่ห์คนอยากได้เยอะเด e Hangman อ้าว wow. แล้วแฮง g m a มาทำไมเดี๋ยวมาดูกัน The Magician เ hey, ฮ้ยดีโอด h oh, e Sun สบายใจได้คุณกองที่สามมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยมาตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยไม่อ้อมค้อมนะครับผมนะ แต่เขาย้ำซุกครั้งย้ำเสมอนะว่านี่ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะเป็นดวงรวมที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้แล้วท่านก็มาเลือกนี่ไม่ใช่เลือกบังเอิญน,นะครับมาดูกันคุณกองที่3มใครกันมันจะมาขอคุณเป็นแฟนอย่างสายฟ้าแลบเร็วๆนี้นะใบแรกบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นที่ต้องการของสังคมเป็นที่ต้องการของตลาดมากเนื้อหอมหอมสุดๆหอมไปทั่วจักรวาลอะไรแบบนี้เออถ้าเป็นฝั่งคุณมองออกไปก็คือมีตัวเลือกเยอะแะเต็มไปหมดแต่ถ้าเป็นคนนอกมองเข้ามาก็คือมีคนลุม้มล้อมคุณเยอะมากมีคนอยากได้คุณ มากถ้าถามว่าใครอยากจะขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเยอะเยอะแยะมากกว่าหนึงคนเพลอเจะเกิน5คน10คนขึ้นไปด้วยต่างคนเหล่านั้นต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกันคืออยากได้คุณเป็นแฟนใจแทบขาดแต่ยังทำอะไรไม่ได้มากมายเป็นเพราะเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็รู้ดีว่าคุณมีสนเสน่ห์ ถ้าจะจีบคุณหรือขอคุณเป็นแฟนมันจะไม่ได้โดยง่ายแน่ๆต้องมีการยื้อแย่งแข่งขันมีคู่แข่งเยอะต้องตกเข้ามาในสนามประลองอยู่ในการแข่งขันการต่อสู้แย่งชิงกันดุเดือดเหมือนในหนังในละครเลยชิงไหวชิงพลิปแบบนี้เลยอะไรแบบนี้นะพวกเขาเหล่านั้นต่างรู้ดีว่าจะจีบคุณจะรักคุณจะขอคุณเป็นแฟนไม่ง่ายคู่แข่งเยอะต้องลงสนามประลองยุทธกันแน่นอนมีการออเดชั่นเกิดขึ้นแน่นอนแล้วยังไงต่อไป คุณเองอ่ะคุณยังไม่ได้อยากมีใครช่วงนี้เออพลังงานตามไพ่คือคุณยังไม่ได้อยากมีใครถ้าท่านไหนคนไหนอยากมีไม่เป็นไรยกเว้นเป็นกรณีพิเศษนะครับอาจจะพลังงานไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่กับกองนี้ใบนี้บอกว่าแม้คุณจะมีคนชอบเยอะแยะคุณจะเสน่ห์แรงแค่ไหนแต่คุณยังไม่ได้อยากมีใครอ่ะเออเป็นไปได้ว่าคุณมีภารกิจส่วนตัว มีเป้าหมายส่วนตัวที่อยากทําคนเดียวเงียบๆขอใช้สมาธิก่อนเออบางคนอาจจะเรียนต่อศึกษาต่อบางคนกําลังทําธุรกิจส่วนตัวบางคนทําโปรเจกต์ส่วนตัวใดๆเงียบๆไม่ต้องการให้ใครมายุ่งขอฉันอยู่เงียบๆทํางานทําธุระอย่างลําพังโดยไม่มีคนอื่นได้ไหมแบบนี้ไม่จะเชียนเออเป็นไปได้มากโดดเด่นทั้งการศึกษาและการทำโปรเจกต์หรืองานส่วนตัวใดๆสักอย่าง อยากทํางานอยากศึกษาอยากเล่าเรียนอย่างลําพังโดยไม่มีคนอื่นใครอย่าเพิ่งมากวนใจฉันเออภารกิจฉันใช้เวลาอีกเยอะอย่าเพิ่งมาจีบเลยอะไรแบบนี้นี่น่าจะเป็นความรู้สึกคุณได้จากไพ่ใบนี้ที่สื่อออกมาแต่เดลยวซันมายืนยันนะคุณมีความสุขกับชีวิตดีอยู่แล้วสิ่งที่คุณทํามาทุกอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะครับ คุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองชีวิตนี้เรียกว่ามีพร้อมอ่ะเออถึงไม่ได้มาหาสารล้นฟ้าแต่เรียกว่ามีปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตพร้อมชีวิตคุณไม่ลําบากครอบครัวยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเออเอาเรียกว่าถ้าเทียบกับส,สภาวะทั่วไปนะคือเราไม่ได้อยากให้เทียบกับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องจริงในสังคมที่ชีวิตคุณดีกว่าคนอีกเยอะแยะนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังมีโปรเจกต์ใดๆคุณกาลังซุ่มทําอะไรอยู่แม้กระทั่งอ,อยากอยู่คนเดียวเพื่อคิดอะไรเงียบๆเพื่อทบทวนอะไรเงียบๆคุณทําของคุณไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีใครมาจีบใครมาขอเป็นแฟนอะไรมากมายมหาศาลไม่ต้องไปสนใจใครจะอยากได้คุณอยากแย่งคุณปล่อยให้เขาตีกันไปเองก่อนเออคุณอย่าเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางวงล้อมสองสงครามนี่ไม่ได้เออประมาณนี้พูดอาจจะพูดเวอร์นิดนึงเพื่อให้เกิดความนึกภาพตามเหมือนกับคนมีคนมาลุมแย่งคุณอนะ่ะเออ มีคนอยากขอคุณเป็นแฟนมากมายหลายคนเลยกองนี้เป็นกองที่ค่อนข้างต่างจากกองหนึ่งกองสองที่ผ่านมาเมื่อกี้เออกองนี้ระบุตัวตนไม่ได้ว่าใครจะมาขอเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบเพราะมันชัดเจนว่ามีมากกว่าหนึ่งคนหลายคนเลยแหละความห้าไม้เท้าเนี่ยเกินห้าหกคนเจ็ดคนขึ้นมาสิบคนยังได้มารุมมาต้มมารุมรักรุมอยากได้มารุมจีบเออและจะมีบางคนหรือหลายคนที่อฮึดสู้ขึ้นมา เออดับเครื่องชนขอคุณเป็นแฟนมันดือด้อๆเออได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอะไรแบบนี้เป็นไปได้แต่ผมดูแล้วคุณยังไม่เลือกใครอ่ะคุณยังมีภาระของคุณอยู่ทั้งภาระกายภาระใจภาระสมองสิ่งที่ต้องคิดมากมายบางคนอาจจะคิดสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างอยู่บางคนอยากพัฒนาบางอย่างร่วมกับครอบครัวเออพัฒนากิจการพัฒนาธุรกิจทําธุรกิจครอบครัวกับพ่อแม่พี่น้องแบบนี้คนนอกอย่าเพิ่งมายุ่งอะไรแบบนี้เป็นไปได้ ทำตามที่คุณเชื่อทำตามที่คุณศรัทธาทำตามฝันของคุณอย่าเอาสมาธิไปวกแวกกับคนนอกแล้วคุณจะสําเร็จตอนนี้คุณยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองผมยืนยันด้วยไพ่ไม่เชียนกับเดดซันนะครับคุณกองที่3กับคําถามนี้ที่ว่าใครจะมาขอคุณเป็นแฟนแบบสายฟ้าแลบคําตอบออกมาทรงนี้อาจจะดูประหลาดไปสักหน่อยต่างจากสองกองแรกดังกล่าวแต่มันก็ยืนยันตัวตนของคุณเป็นได้เป็นอย่างดีว่าตอนนี้คุณมาถูกทางแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังจะเป็นไปตามนั้น แผนใดๆแผนใดๆที่คุณอยากทําคุณจะได้ทําตามนั้นตราบใดที่สมาธิคุณยังแน่วแน่อยู่กับเป้าหมายของคุณไม่วอกแวกกับพวกที่มาจีบพวกที่มารุมสารภาพรักหรือจะมาขอคุณเป็นแฟนถ้าคุณยังไม่อยากคบใครคุณปฏิเสธเขาไปได้อย่างสุภาพเลยเออ แล้วแต่เลยนะว่าใครเข้ามาแบบไหนถ้าใครบ้าๆบอๆเข้ามาพูดไม่รู้เรื่องจะบล็อกไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครเข้ามาอย่างสุภาพก็ปฏิเสธเข้าไปอย่างสุภาพเออมาอย่างไงตอบกลับไปอย่างนั้นยังไม่เอายังไม่ครบจ้าอะไรแบบนี้ขออยู่คนเดียวก่อนยังมีความสุขกับตัวเองแบบนี้นะคุยกันดีๆได้แต่ถ้าอย่างที่บอกกันแหละถ้าลายไหนมาไม่ค่อยดีก็บล็อกไปเลยไม่ต้องไปคุยประมาณนี้อย่าหาว่าพี่มอชี้ให้โหดจริงๆ ร้อยคนร้อยนิสัยเราก็ต้องปฏิบัติต่อพวกเขาต่างกันไปต่างกรรมต่างวาระจะให้ดีกับทุกคนก็เหนื่อยแย่นะครับนะโอเคประมาณนี้นะลองไปพิจารณาดูได้คุณกองที่สามอยู่กับตัวเองดีที่สุดทำโปรเจกต์ส่วนตัวไปผมเชื่อว่าคุณทําได้และขออวยพรให้ประสบความสําเร็จนะครับยืนยันอีกครั้งด้วยไม่จะเชกับดอดซันสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังไว้จะสําเร็จแน่นอนครับผมโอเคครับ